่ทำขนมปังควิกเบรดลูกเกดใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นอบเชยป่นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคล้องผสมเข้าด้วยกันเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ลูกเกดสับหยาบและข้าวโอ๊ตคั่วคนจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ50นาทีหรือจนกระทั่งขนมปังสุกแล้วพับไว้ให้เย็นสนิทหั่นขนมปังควิกเบรดลูกเกดเป็นชิ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูขนมปังควิกเบรดลูกเกดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ